หนุ่มกัญชัยนำมายูฝากเป็นลูกเจ้าคุณวัดดังหลังจากที่น้องมายูลูกสาวคนสวยของพ่อหนุ่มกัญชัยกับแม่เมย์ได้ถูกหมอดูดังและผู้ใหญ่หลายคนทักเรื่องว่าลูกสาวมีสัมผัสพิเศษล่าสุดนะคะคุณหนุ่มกัญชัยก็ได้โพสต์ไอจีภาพน้องมายูลูกสาวไปที่วัดสุทัศน์พร้อมแคปชั่นว่าพามายูมากราบฝากตัวเป็นลูกของสมเด็จพระสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ตามคำทักทายของผู้ใหญ่หลายท่านตอนแรกตั้งใจจะฝากเป็นลูกของหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์องค์ปัจจุบันระหว่างกำลังจะเริ่มพิธีและกำลังถวายธูปเทียนแพรดอกไม้ท่านกำลังจะรับท่านมาทราบว่ามายูเกิด15ค่ำเดือน12ท่านจึงเอ่ยว่าเรารับไม่ได้แล้วต้องให้ไปฝากตัวเป็นลูกกับพระอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชแพรท่านเป็นพระสังฆราชองค์ที่12แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พอถามท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันว่าทำไมครับพระคุณท่านท่านตอบมาว่าเพราะพระสมเด็จพระสังฆราชแพรเกิด15ค่ำเดือน12ควรจะฝากกับท่านมากกว่าเราความบังเอิญในเรื่องดีๆ